คอนไทยคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศวันที่10พฤษภาคม2567ดร.นวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีคอนไทยโดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างอีก15สภาองค์การนายจ้างโดยได้ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งได้มีความเห็นต่อประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ400บาทว่าการปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงจะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาจากปัจจัยหลายประการที่มีความผันผวนเช่นค่าเงินบาทราคาพลังงานมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยดิฉันดร.นวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยค่ะเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยวันนี้เป็นวันครบรอบ30ปีของการก่อตั้งสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ดิฉันก็ได้มีการแจกประวัติและหนังสือและผลงานของสภาอุตสาหกรรมแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านลงข่าวให้พวกเราแล้วก็ขอเรียนขอแนะนำสภานายจ้างทุกสภานะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสภานายจ้างทั้งหมดเรามี16สภานะคะและวันนี้เนี่ยเราเห็นพ้องร่วมกันที่จะมาแถลงข่าวเรื่องการคัดค้านนโยบายขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศไทยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นว่าเป็นการปรับที่สูงเกินความจำเป็นและเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการลงทุนของประเทศไทยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันยังมีปัญหาและมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งมันมีความผันผวนเช่นค่าเงินบาทค่าพลังงานตลอดจนการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศผลกระทบดังกล่าวเนี่ยทำให้การแข่งขันในเชิงความสามารถของประเทศไทยลดน้อยถอยลงนะคะดังนั้นมันก็เป็นปัญหาให้ SME ของประเทศไทยเรานั้นยากที่จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้หากขึ้น400บาททั่วประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ย เหตุผลของการที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราได้แจกลิฟเลตไปในข่าวทั้งหมดแล้วนะคะก็ถ้าท่านมีคำถามอะไรก็เรียนเชิญค่ะท่านต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในขาขึ้นนะคะเศรษฐกิจโลกก็ดีก็ไม่ใช่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าในขณะนี้ค่อนข้างที่จะลำบากต้องบอกอย่างนี้และคันนี้เนี่ยเชิงความสามารถในเชิงการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME หรือใหญ่ๆก็ดีท่านก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้เราประสบปัญหาหลายๆโรงงานที่ปิดเพราะอะไรคะเพราะไม่สามารถที่จะทนต่อการขาดทุนได้เพราะต้นทุนแรงงานมันสูงขึ้นเพราะปัจจัยค่าไฟก็สูงขึ้นค่าพลังงานก็สูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยการขายเราก็ไม่ได้ขายเพิ่มขึ้นท่านจะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกเราเนี่ยติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทรายที่บอกแล้วล่ะว่าสภาวะการส่งออกเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพเช่นไรฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นด้วยว่าเราสนับสนุนในเรื่องของการใช้ปรับค่าแรงโดยใช้ทักษะฝีมือแรงงานมากกว่านะคะเราสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะแต่ละอุตสาหกรรมนั้นก็มีการปรับระดับทักษะความสามารถในเชิงแต่ละอุตสาหกรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะงั้นเนี่ยการที่จะขึ้นค่าแรงแบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึง productivity ของอุตสาหกรรมมากกว่าการที่ไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น flat rate ทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะคะเพราะการขึ้นอันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึง productivity ของประเทศเราเลยค่ะแต่กลายเป็นภาระหรือเบอร์เดนให้กับผู้ประกอบการเนี่ยที่ต้องแบกรับเอาไว้โดยที่ไม่มีผลอะไร productivity ที่เพิ่มขึ้นอันนั้นมันจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ตั้งนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรายึดตามมาตรา87นะคะ
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะไปตามขั้นตอนซึ่งเรามีไตรภาคีซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการที่จะมาพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้แค่ไหนแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เราควรเอามาวิเคราะห์เพราะต้องใช้ข้อมูลในเชิงสถิติเอามาร่วมด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไตรภาคีและก็เป็นองค์กรอิสระที่เขาสามารถคิดตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างวันนี้เนี่ยถ้าเราผลักดันในสิ่งที่เกินความจำเป็นมันจะเกิดผลกระทบในแง่ลบแง่ลบอย่างไรคะเพราะถ้าอุตสาหกรรมอยู่ไม่ได้เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือลูกจ้างเรานะคะฝากท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านด้วยค่ะ